หนิงปณิตารับมูฟออนเพื่อลูกสาวน้องนิรินขอบคุณในความเข้าใจและเข้มแข็งของลูกรวมถึงทุกกำลังใจจากคนรอบข้างเรียกว่าถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้จัดคนสวยหนิงปณิตาหลังตัดสินใจแยกทางกับสามีจินจรินและเตรียมขึ้นโรงขึ้นสารฟ้องมือที่สามทำครอบครัวร้าวฉานล่าสุดเพดดังอย่างจับโปดารา ได้ออกมาโพสต์ข้อความกระตุกต่อมเผือกว่าไว้วงในสุดๆแววมาสิ้นเดือนนี้เจอกันที่ศาลจียาหรือจะฟ้องมือที่สามแล้วเราจะได้เห็นกี่การเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักควรมีคนเดียวงานนี้ลูกเพจแห่คอมเมนต์สนันเลยทีเดียวหนิงปณิตามูบออนเพื่อลูกสาวน้องนิริน ล่าสุดคุณแม่หนิงปณิตาได้เปิดใจผ่านรายการในเอนเตอร์เทนเผยว่าเป็นอดีตที่ผ่านไปมันจะมีวันพรุ่งนี้เสมอที่เราจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆมูฟออนไปข้างหน้าดีกว่าเข้าใจที่หลายคนเป็นห่วงเพราะจากคนโวยวายฟูมไฟไกลายเป็นคนนิ่งๆเพื่อนรอบตัวน่ารักมากสุดท้ายใจและตัวเราสำคัญที่สุด ทำข้างหน้าให้ดีที่สุดหนิงโชคดีที่มีเพื่อนๆและทุกคนส่งพลังดีๆมาให้บนเรื่องราวแย่ๆก็มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นเวลาพูดถึงกำลังใจมาทุกทางทำให้เราอบอุ่นใจทั้งข้อความจากคนที่รู้จักและไม่รู้จักเขามีพลังงานดีๆให้ขอกราบขอบคุณทุกคนส่วนเราทำงานทุกวันกำลังใจที่ดีที่สุดคือลูกสาว อนาคตของเราคืออนาคตของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ทำงานค่ะมูฟออนค่ะถ้ามัวแต่ซึมแต่เศร้าแล้วหน้าที่การงานเราผิดพลาดเราต้องกลับมาแข็งแรงทำงานให้ดีเราจะสามารถได้เงินอย่างที่บอกสโลแกนของหนิงเงินจะทำให้ทุกอย่างสมูทเราจะได้ไม่ต้องเครียดด้วยน้องนิรินเขาเต็มที่อยู่แล้วทั้งการเป็นเด็กดีการเรียนความเข้าใจทำให้เรารู้ว่านี่แหละ คือที่สุดของหัวใจเราแล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนเรื่องที่โรงเรียนลูกสาวผู้ปกครองที่สนิทกันจริงๆที่ไม่ใช่พวกที่เมาก็ช่วยกันดูแลและซัพพอร์ตเติมเต็มทุกอย่างให้นิรินเราสอนลูกว่าอย่าไปสนใจในสิ่งที่คนอื่นอยากรู้เพื่อนไม่ต้องมีเยอะคบน้อยๆแต่เป็นเพื่อนที่มีคุณภาพดีกว่า สอนทุกอย่างจากความเป็นจริงเราก็ไปเล่าให้คุณหมอฟังอีกทีอย่างที่รู้ว่าหนิงเลี้ยงลูกผ่านจิตแพทย์มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วทำให้เราและลูกเข้าใจกันง่ายมากขึ้นขอบคุณเขาที่ครึ่งหนึ่งเขาเป็นเหมือนเราเขาสตรองมากหนิงปณิตาโพสต์แคปชั D ่นเด็ดย้ำมูฟออนแล้ว นอกจากนี้หนิงก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมแคปชั่นโดนใจสื่อถึงการมูฟออนแล้วทั้งสองคำแรกอาจไม่หลงรักแต่กินไปสักพักจะติดใจอยากเป็นแว่นตาให้เธอใส่ถึงไม่อยู่ในใจแต่อยู่ในสายตาและล่าสุดกับแคปชั่นเริ่มต้นใหม่ระบุว่า Chapter วันหนึ่ง